สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบมรักนางเอกผู้มนตรีคนเกลียดทั้งประเทศหายไปหนึ่งปี ปุมนตีเจนอักษรเราตั้งแต่เส้นทางก่อนเข้าวงการทั้งที่เป็นคนขี้อายแบบสุดๆพร้อมเผยถึงความรักกับภรรยาคู่ชีวิต40กว่าปีแถมงานนี้อาปุยังยอมรับว่าเป็นคุณป๊ที่หลงหลานไม่ว่าคุณโป๊เล่นเรื่องไหนที่รู้ว่าดังคือโดนด่าเยอะจะมีคนที่ดูแล้วรักตัวละครนี้แต่พอไปดูก็จะมีคนเกลียดว่าเป็นคนแก่ไม่ฟังเสียงใครที่โมโหดด้อความคิดตัวเองเป็นใหญ่คนก็พร้อมใจกันมาดา่าถามว่าทำงานมา40กว่าปี ไม่เคยสายอพูตตอบว่าไม่เคยสายแม้แต่ครั้งเดียวในความขี้อายมีความเกรงใจอยู่ในนั้นด้วยเกรงใจทุกคนที่ทํางานร่วมกับเราถ้าเราไปสายเป็นภาระคนน้นคนนี้เราทําไม่ได้เลยเราได้รับการสอนมาอย่างนั้นด้วยเ่นละครเวทีใครมาสายแม้แต่นาทีก็ไม่ได้ถามว่าความขี้อายทําให้ทั้งชีวิตมีแฟนคนเดียวอพูตตอบว่าใช่ครับเป็นเพื่อนกันมาตอนมหาวิทยาลายัยไม่ได้เก่งกาจจะไปจีบใครเรียนด้วยกันก็ชอบเขาเขาน่ารักพูดคุยกันรู้เรื่อง ทุกเรื่องพูดภาษาเดียวกันหมดไม่เคยจีบเลยรวบรวมความกล้าครั้งเดียวในชีวิตกับความเกริมหน่อยๆทบไปหาเขาบอกเขาว่าชอบนะพอพูดออกมาได้ก็วางหูไปตอนนั้นเขาไม่ได้ตอบอะไรไม่กล้าเจอหน้าเขาเลยหนีตลอดเลยจนเขาต้องมาคุยเองว่าตกลงยังไงก็เขินๆกันทั้งคู่หลังจากนั้นก็คุยกันเป็นแฟนกันโดยไม่รู้ตัวไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดถามว่าพอเรียนจบเปลี่ยนอาชีพเลิกกันไหมอาปุตอบว่าเขาไปเป็นอาจารย์เราก็เป็น อาจารย์เขาสอบ Air h o ฮสเตดด้วยความที่เราสมัตถอาจารย์มันดีแล้วเราก็เริ่มคิดว่าเขาจะต้องไปพบคนมากหน้าหลายตาห่วงไม่มั่นใจในตัวเองคิดไปใหญ่เลยความเห็นไม่ตรงกันท้ายที่สุดมันก็ต้องทําใจมันอยู่ที่ความเชื่อใจถามว่าสุดท้ายทําไมถึงยอมให้ไปเป็นแอร์โฮ t e ตอาภูตอบว่าน่าจะเป็นทางที่ดีกว่าสําหรับตัวเขาและมันเป็นสิ่งที่เขารักจะทําเราก็ยอมแรกๆก,กลัวมากกลัวไปต่างๆนันากลัวว่าเขาจะไปเจอใครไม่ทะเล กาแต่ความเห็นไม่ตรงกัน ครั้งแรกเลยมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาเลยยอมถามว่าแอบชอบนางเอกบ้างไหมอาภูตอบว่ามีหนังเรื่องหนึ่งต้องวาดรูปนางเอกคนหนึ่งวาด 3- 4วันแล้วรักไปเลยแต่ไม่มีอะไรเกินเลยพอรู้สึกรักเราใจหายถึงตาตุ่มหลังจากนั้นพอต้องดูรูปแล้ววาดเราจะไม่ดูหน้าเขาเลยเขาก็ไม่รู้จนบัดนี้ถามว่ามีผู้หญิงอีกสองคนที่รักมากอาภูตอบว่าหลานครับเป็นคุณปู่คือที่สุดแล้วอยากได้ลูกสาวมาตั้งนานแล้วไม่ได้ ได้ปู่ติดหลานเรารักเขาแต่ถ้าพ่อแม่เขาไม่อนุญาตให้ทำแบบนี้เราก็ต้องตามพ่อแม่เขาทมว่ารักหลานมากกว่าลูกอปูตตอบว่าเมื่อก่อนไม่เข้าใจพอถึงรุ่นเรามันก็คล้ายๆอย่างนั้นลูกไม่ต้องห่วงแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ